สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะก็เช่นเคยค่ะวันนี้แอดมินรถก็จะพามาชมรถครอบครัวนะคะวันนี้ดูรถครอบครัวกันบ้างนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะIsuzu Miu X นะคะคันนี้เป็นรถปี2015นะคะลูกค้ามาในโฉมสีดำนะคะตัวนี้สีดำเงาสวยงามมากนะคะสีนี้เป็นสีเดิมเลยนะคะลูกค้าไม่ได้ทำสีนะคะสีเดิมสีแท้มาจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะตัวนี้นะคะไฟตาคู่หน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าส่องสว่างปกตินะคะและส่วนกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะก็ออกแบบมาได้สวยค่ะนะคะตัวนี้ด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะคะก็เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะเริ่มกันที่ล้อนะคะล้อตัวนี้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเป็นแม็กแท้ของ Isuzu เลยนะคะตรงตามรุ่นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนตัวยางตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นของ Bridgestone นะคะตัวนี้ยางแพงด้วยนะคะถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนเองก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาด้านบนตัวนี้กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะลูกค้าเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้ด้วยนะคะในส่วนนี้นะขยับมาอีกนะคะตัวเปิดประตูตัวที่จับเปิดประตูก็เป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดำนะคะก็มีความสวยงามไปในตัวนะคะและด้านล่างลงมาก็จะมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายคู่หลังนะคะก็จะออกแบบมาได้สวยนะคะลูกค้าก็จะมีความยาวตั้งแต่ด้านข้างนะคะตั้งแต่ข้างๆตัวฝาถังน้ำมันเนาะยาวมาจนถึงในส่วนของประตูด้านหลังเก็บของนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะออกแบบเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดำนะคะมีที่ปัดน้ำฝนให้นะคะและกระจกด้านหลังก็จะมีเส้นไลฟ้าให้ด้วยนะคะด้านบนตัวนี้จะเป็นตัวฉีดน้ำนะคะเพื่อที่จะใช้เช็ดกระจกด้านหลังนะคะตัวด้านบนก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะติดอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีไฟทับทิมคู่ให้ด้วยซ้ายขวานะคะตัวนี้ก็ส่องสว่างปกตินะคะลูกค้าตัวนี้ก็มีสัญลักษณ์ของ Miu X ให้ด้วยนะคะบ่งบอกนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังห้องเก็บของนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนก็ตัวนี้เปิดออกมาก็ไม่กว้างนะคะลูกค้าเล็กๆนะคะแต่ถ้าอยากได้ความกว้างก็สามารถดึงพับเบาะได้นะคะในตัวนี้นะคะพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็จะมีความกว้างและบรรจุของได้เยอะค่ะในส่วนนี้หรือจะเอาเบาะมารองเพื่อที่จะให้เด็กนอนเล่นก็ได้นะคะใครมีเด็กเล็กนะคะแล้วด้านบนก็จะมีไฟส่องสว่างของด้านหลังให้ด้วยนะคะและด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะลูกค้ามีให้1ช่องนะคะเพื่อที่จะชาร์จแบตฝั่งทางนี้นะคะแกะออกมาก็จะมีชุดแม่แรงนะคะในส่วนนี้นะคะพวกประแจไขล้อนะคะตัวนี้ซ่อนอยู่ด้านข้างนะคะถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้เนาะโอเคค่ะดูด้านท้ายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวรถกันด้วยนะคะว่าจะสวยงามและกว้างขวางแค่ไหนนะคะโอเคค่ะแล้วก็มาชมด้านในตัวรถนะคะตัวนี้เปิดออกมานะคะก็จะเป็นแบบทูโทนนะคะโทนสีขาวสลับสีดำสลับกับสีเบจนะคะในตัวนี้นะก็สีเบจนี้ก็จะเพิ่มความสว่างให้ตัวรถนะคะแล้วก็มองดูกว้างยิ่งขึ้นนะคะเริ่มจากตรงที่ประตูด้านข้างคนขับนะคะก็เช่นเคยนะคะในส่วนที่พักแขนก็จะมีปุ่มปรับกระจกทั้ง4บานให้นะคะและตัวล็อกกระจกให้นะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะเป็นแบบออโต้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะ
ตกแต่งไปด้วยลายไม้นะคะตัวนี้เป็นลายไม้สีน้ำตาลนะคะและตัวนี้ก็จะเป็นสีเบจนะคะโอเคเดี๋ยวขยับไปด้านในค่ะขยับมาด้านในอีกนะคะตัวแรกเลยที่เราจะเห็นตรงนี้ก็คือตัวปรับระดับของกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะคะซึ่งสามารถกดและปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะและตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะซ่อนอยู่ตรงนี้เนาะช่องแอร์ก็ออกแบบมาได้โอเคค่ะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะคู่กับตัวไล่ฝ้านะคะตัวนี้และก็เข้ามาในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะลูกค้ามีโหมดในการรับโทรศัพท์ได้จากในตัวพวงมาลัยนะคะและปรับเสียงของเครื่องเล่นนะคะก็ตัวนี้จะมีโหมดต่างๆให้เลือกได้ในตัวพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอแสดงผลก็เช่นเคยนะคะก็จะมีวงกลม2วงและสี่เหลี่ยมตรงกลางนะคะวงกลมแรกนะคะซ้ายมือสุดตัวนั้นจะเป็นตัววัดรอบนะคะและตัวขวาวงกลมขวาตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดระดับความเร็วนะคะหากเราวิ่งก็จะแจ้งเตือนนะคะว่าเราวิ่งไปเท่าไหร่นะคะและในส่วนของตรงกลางตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนระยะกิโลเมตรที่เราใช้งานไปนะคะและสถานะของเกียร์สถานะของน้ำมันนะคะตัวนี้ก็จะบอกได้ตรงนี้เลยนะคะและก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆของตัวเครื่องรถนะคะที่จะขึ้นโชว์หากรถมีปัญหานะคะเราก็จะสามารถดูได้จากตรงนี้เลยก็เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ในการใช้รถนะคะขยับมาคอนโซลตรงกลางนะคะตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของให้นะคะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นฝาปิดเนาะสามารถกดจากตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะเลื่อนขึ้นมาได้เลยนะคะก็สามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆพระเครื่องอะไรอย่างนี้ได้นะคะโอเคก็ขยับลงมาอีกนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะกดใช้งานได้ปกตินะคะติดทั้ง2ฝั่งนะคะด้านหลังตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติและเครื่องเล่นนะคะโหมดต่างๆตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะคะก็สามารถเลือกโหมดได้จากตรงนี้เลยนะคะเมนูต่างๆนะคะสามารถเชื่อมโทรศัพท์ได้นะคะตัวนี้เป็นโหมดอีโคค่ะโหมดประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้าจะอยู่ในตัวของหน้าจอตัวนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีด้านบนเป็นช่องใส่แผ่นซีดีนะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะและจะมีปุ่มไล่ฝ้าให้ด้วยนะคะในส่วนของแอร์นะคะแอร์ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะยังเป็นแบบมือปรับอยู่นะคะก็ตัวนี้ใช้ปรับความแรงของพัดลมนะคะและก็ตัวปรับทิศทางแอร์นะคะอยากให้แอร์ลงส่วนไหนของร่างกายก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะและก็ความเย็นอยากได้เย็นน้อยเย็นมากจะเอาอุ่นจะเอาเย็นตัวนี้ก็ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวรับอากาศจากภายนอกให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็สามารถเลื่อนใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ลงมาในตัวของด้านล่างด้านล่างตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB และ AUX ให้นะคะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะมีฝาปิดให้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ช่องเก็บของให้นะคะเล็กๆในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะมีสัญลักษณ์บ่งบอกนะคะว่าเกียร์ไหนควรใส่อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะแล้วก็เบรกมือก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะใช้มือดึงธรรมดาตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าเบรกยังสามารถล็อกล้อได้ดีอยู่นะคะก็มีช่องเก็บแก้วน้ำให้ด้วย2ช่องและในตัวของที่พักแขนก็มีช่องเก็บของให้เช่นเคยนะคะในตัวด้านบนหลังคานะคะตัวนี้จะมีจอให้ด้วยนะคะกดตัวเนี้ยมันจะเด้งออกมานะคะหน้าจอตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้กับตัวเครื่องเล่นหน้ารถเลยนะคะก็จะมีจอแสดงผลจากตรงนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้หากเป็นครอบครัวนะคะก็เด็กๆสามารถนั่งข้างหลังและดูจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีแอร์นะคะตัวปรับแอร์ให้นะคะตัวนี้แอร์ด้านหลังนะคะช่องแอร์ก็สามารถเปิดได้ปกตินะคะแอร์ออกเย็นปกตินะคะลูกค้าแอร์ตัวนี้มีทั้งด้านหน้าด้านกลางและด้านหลังนะคะให้มีแอร์ให้รอบคันเลยนะคะคันนี้เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะคนข้างหลัง
โอเคค่ะก็ดูจากตรงนี้กันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะกันบ้างนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนค่ะมาค่ะก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเบจนะคะลูกค้าก็มีความสวยงามและความสว่างไปในตัวนะคะก็จะทำให้รถดูกว้างขึ้นนะคะและเบาะตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่นะคะลูกค้ามีตัวพักศีรษะตัวนี้สามารถเลื่อนระดับได้นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะปรับให้เข้ากับขนาดความสูงของเรานะคะด้านหลังก็เช่นกันค่ะด้านหลังก็เป็นสีเบจเหมือนกันนะคะก็สามารถนั่งได้ประมาณ3คนนะคะในส่วนตรงกลางนะคะและด้านหลังก็เหมือนกันค่ะด้านหลังตัวนี้แอดมินพับลงนะคะเมื่อกี้ที่ให้ดูความกว้างของข้างหลังเนาะก็ตัวนี้ก็เอาขึ้นแล้วก็สามารถนั่งได้ประมาณ3คนนะคะกว้างพอสมควรนะคะสำหรับรถครอบครัวคันนี้ก็ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะก็แอดมินก็แนะนำคันนี้เลยนะคะก็ราคาก็ไม่แรงนะคะตัวนี้สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนนี้ก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นต้อนรับช่วงสงกรานต์นะคะก็ให้ทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีโปอะไรนำเสนอโปรดีๆอะไรบ้างเนี้ยก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะจะมีแอดมินและเซลล์มืออาชีพคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษานะคะตัวนี้ปรึกษาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายรถของเราทุกขั้นนะคะคัดเกรดทุกขั้นนะคะลูกค้ารถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สำคัญเลยนะคะไม่แท้ทุกขั้นนะคะไม่มีกออย่างแน่นอนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่ารถทางเต็นท์เรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งขนาดเล็กรถเก๋งขนาดใหญ่กระบะจะเป็นตอนเดียวจะเป็นแคปหรือจะเป็นรถตู้ก็มีนะคะรถคอกรถตู้ทึบตัวนี้เราก็มีให้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งรถตักดินรถขนดินเราก็มีนะคะให้สอบถามกันเข้ามาได้นะคะอยากได้ประมาณไหนนะคะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้แอดมินรถก็จะขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถคันต่อไปนะคะรอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นรถคันไหนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย